กราบเรียนท่านคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์รองศาสตราจารย์บุญธรรมราชรักษ์ในปีการศึกษา2556และ2557นี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์จำนวนทั้งสิ้น137คนในจำนวนนี้มีผู้ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองจำนวน1คนเกียรตินิยมอันดับ1จำนวน4คนและเกียรตินิยมอันดับ2จำนวน5คนนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและภาคภูมิใจของคณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรมออกไปสู่สังคมและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปทั้งนี้คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกทั้งยังเป็นการร่วมแสดงความยินดีให้กับว่าที่บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ทุกท่านอีกด้วยบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์รุ่นที่40ขอกราบเป็นเชิญครับสวัสดีท่านคณาจารย์นะครับผู้ร่วมประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้นะครับสู่สิทธิ์นะครับท่านวิทยากรนะครับซึ่งเป็นบัณฑิตรุ่นพี่นะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับทางด้านการศึกษาประสบความสำเร็จในการนำความรู้ไปใช้หรือในการประกอบอาชีพนะครับซึ่งจะมาทำหน้าที่ในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับบัณฑิตใหม่เป็นบัณฑิตรุ่นน้องนะครับนะในวันนี้นะครับบุคลากรของคณะนะครับและนักศึกษาทุกคนนะครับที่ได้มีส่วนร่วมนะครับในการทุ่มเทแรงกายแรงใจนะครับในการจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมงานจัดเตรียมชุดบายสีนะครับที่จะทำให้กับรุ่นพี่นะครับที่สำเร็จที่จะเข้ารับทานปริญญาบัตรในรุ่นที่40นะครับที่จะมีขึ้นในวันที่6มีนานะครับวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอเป็นตัวแทนของคณาจารย์นะครับแล้วก็บุคลากรของคณะนะครับแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนนะครับเราจบไปเมื่อกี้ก็รับทราบแล้วว่าเรามีทั้งหมด137คนนะครับนะแล้วก็ปีนี้เราก็มีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองนะครับนะ1คนด้วยนะครับที่จะได้รับพระทานพ่อขุนทองคำในงานวันพระทานปริญญาบัตรนะครับนะแต่ไงก็แล้วแต่นะครับการสำเร็จก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราก้าวมาถึงจุดมุ่งหวังของแต่ละคนนะครับนะก็อาจารย์ก็แสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับนะการสำเร็จการศึกษานั้นนะครับก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับนะของความสำเร็จในการดำเนินชีวิตนะครับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับและที่เป็นพื้นฐานในการเข้าไปสู่ความสำเร็จในขั้นต่อไปก็คือการเข้าไปสู่การทำมาหาเลี้ยงชีพนะครับในการดูแลครอบครัวในการเป็นกำลังของชาตินะครับที่จะต้องพัฒนาต่อไปนะครับการศึกษาของคนเรานั้นนะครับเริ่มขึ้นมาในครอบครัวนะครับพ่อแม่นะครับเป็นครูคนแรกของทุกชีวิตที่เกิดมานะครับพ่อแม่นะครับเป็นทั้งผู้สอนนะครับเป็นทั้งผู้อบนะครับเป็นทั้งผู้รมนะครับการเป็นผู้สอนคือการทำเป็นแบบอย่างให้ดูนะครับนะการเป็นผู้อบก็คือทำให้เป็นคนสุขนะครับและการเป็นผู้รมนั้นก็คือทำให้เป็นคนแห้งก็เกิดเป็นคำที่ว่าอบรมนะครับอบรมสั่งสอนนะครับสั่งด้วยสอนด้วยอบด้วยรมด้วยนะครับก็ทำให้เรานั้นเป็นคนดีมีความรับผิดชอบเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมนะครับนะการศึกษาข
ของพ่อแม่เราเรียกว่าพระคุณที่หนึ่งใช่ไหมครับนะทีนี้ในการเข้าสู่การสำเร็จของบัณฑิตใหม่ในวันนี้นั้นนะครับก็เป็นผลนะครับจากพื้นฐานการสอนของครูคนแรกนะครับสอนเรามีความรับผิดชอบให้เรานั้นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับนะส่งลูกเข้ามาสู่การศึกษาในระบบคำว่าในระบบก็คือว่ามีการจัดการเรียนการสอนนะครับถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าทอดแล้วทอดเล่านะครับรุ่นสู่รุ่นก็ว่าได้นะครับเป็นลักษณะความรู้เดิมนะครับที่เราเรียกว่าเป็นตำราก็คือยึดถือเป็นแบบอย่างขององค์ความรู้นะครับเป็นความรู้ใหม่นะครับที่ได้จากการคิดค้นในทันการทันสมัยทันยุคเราเรียกว่าวิจัยหรือวิจยะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า research ก็คือการค้นหาความรู้ใหม่นะครับแล้วก็มาถ่ายทอดการค้นคว้านั้นนะครับสู่ศิษย์นะครับสู่เพื่อนร่วมงานสู่สังคมนะครับให้สังคมมีความเข้มแข็งนะครับนั่นก็คือหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนก็จะมีพันธกิจ4ด้านที่เราต้องรับผิดชอบก็คือการสอนนะครับการวิจัยการให้บริการวิชาการแก่สังคมแล้วก็การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนะครับการสืบทอดประเพณีฮัลโหลครับนะโอเคเอาใหม่ต่อนะฮะ นะก็เป็นพันธกิจ4ด้านที่ว่านะครับขอย้ำอีกทีนึงก็คือเราต้องมีการสอนมีการวิจัยแล้วก็การทำให้ชุมชนเข้มแข็งนะครับนะแล้วก็การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนะครับประเพณีอันดีงามของสังคมก็อยู่ได้ด้วยการสืบทอดกันนะครับเพราะฉะนั้นในการทำกิจกรรมวันนี้นะครับก็เรามีกิจกรรมอันที่หนึ่งก็คือช่วงเช้าเรามีการปัจฉิมนิเทศนะครับปัจฉิมแปลว่าปลายนิเทศแปลว่าข้อมูลที่ให้นะครับก็เป็นให้ข้อมูลหลังจากที่สำเร็จการศึกษานะครับนะตอนที่พวกคุณมาเรามีปฐมนิเทศปฐมแปลว่าแรกนะครับให้ตอนแรกตอนที่มาตอนนี้เราเรียนจบแล้วนะครับเราปัจฉิมนิเทศให้ข้อมูลกันอีกทีนึงนะครับนะอยู่ช่วงกลางแล้วก็มีมัชชิมนิเทศใช่ไหมแนะนำเรียนวิชาอะไรต่างๆนะครับนะให้ตรงกับที่ตัวเองถนัดตัวเองที่ตลาดต้องการนะเมื่อสำเร็จแล้วก็มาปัจฉิมนะครับนะแล้วก็ด้วยความห่วงใยนะครับนะอยากให้ลูกศิษย์นั้นไปดิบไปดีก็ไปได้ดีไม่ได้ดิบนะไปดีนะครับนะก็มีการทำพิธีบายสีนะครับนะซึ่งการกิจกรรมทั้งช่วงเช้าช่วงบ่ายวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณนะครับท่านอาจารย์อภิวีนะครับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักนะครับแล้วท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับนะในการจัดกิจกรรมวันนี้แล้วผมก็ต้องขอขอบคุณนักศึกษานะครับนะทุกคนเลยครับเมื่อวานก็ขึ้นมาดูครับทำกันทั้งวันนะครับแล้วเมื่อคืนก็เขาบอกว่าจะอยู่ถึง5ทุ่มผมบอกไม่ได้เดี๋ยวเอาแค่3ทุ่มก็พอนะครับนะก็ไปทำต่อกันที่พักนะครับทำชุดใบสีแสดงความยินดีกับรุ่นพี่นะครับนะซึ่งสาระของงานนะครับในการปัจฉิมนิเทศนะครับกับการทำใบสีนั้นนะครับผมก็ในฐานะที่เป็นนักกลอนสอนเศษนะครับก็ขอกล่าวเป็นวลีในเชิงคำกลอนนะครับดังนี้นะปัจฉิมนิเทศนั้นจะบอกกันไปทางไหนความรู้ที่เรียนไปหนทางใดจักดูดีจึงเชิญบัณฑิตพี่บอกวิธีบัณฑิตน้องมุ่งหวังความเรืองรองสิทธิ์ทั้งผองนั้นได้ดีจึงเสริมด้วยใบสีมงคลดี
ทุกเส้นทางหนทางที่สิทธิ์ย่างเทพอำนวยช่วยบันดลสำเร็จเป็นมรรคผลเชิดศักดิ์ศรีเศรษฐศาสตร์ราม173นามจงก้าวหน้าทวนทั่วกันผมขอเปิดงานประชิมพิเทศณบัดนี้ครับค่ะขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์นะคะรองศาสตราจารย์บุญธรรมราชรักษ์ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ะขอกราบพระคุณค่ะครับและในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการเสวนาเรื่องการศึกษาต่อแล้วก็การทำงานต่อนะครับค่ะในการเสวนานะคะในครั้งนี้ก็จะมีท่านอาจารย์อภิวีนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วก็ได้รับเป็นแขกรับเชิญนะคะเป็นวิทยากรจากพี่ๆบัณฑิตที่จบไปแล้วนะคะก็จะมีทั้งพี่ๆบัณฑิตที่จบไปแล้วเรียนต่อโททั้งในและต่างประเทศค่ะหรือว่าจบไปแล้วทำงานทำอาจจะแบ่งเป็นหลายสายนะคะอาจจะมีทั้งสายแบงก์หรือว่าสายราชการค่ะครับทางสายแบงก์นะครับก็จะมีรุ่นพี่ที่จบไปแล้วไปทำงานทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับส่วนทางราชการก็จะมีรุ่นพี่ที่จบไปแล้วไปทำงานสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะครับและยังมีรุ่นพี่อีกหนึ่งคนนะครับค่ะรุ่นพี่อีกหนึ่งคนของเรานี่ประสบความสำเร็จมากเลยนะครับจบทั้งปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทของรามคำแหงเราเลยนะครับก็มีหน้าที่การงานใหญ่โตเช่นกันนะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับครับงั้นระดับต่อไปผมขอเชิญท่านอาจารย์อภิวีอันตระเสนเป็นผู้ดำเนินงานต่อนะครับแล้วก็ขอเชิญรุ่นพี่บัณฑิตทั้ง5ท่านด้วยนะครับขึ้นบนเวทีเลยครับกราบเรียนเชิญครับก็สวัสดีว่าที่บัณฑิตทุกท่านนะครับในรุ่นที่40นะครับวันนี้ตัวผมเองนะฮะที่เป็นตัวแทนคณะเศรษฐศาสตร์เป็นพ่องานนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอออกตัวว่าถ้ามีสิ่งผิดพลาดประการใดนะครับก็ผมก็ขออนุญาตน้อมรับไว้นะครับจะได้เอาไปปรับปรุงในครั้งหน้านะครับก็หวังว่าทุกท่านจะมารับปริญญากันใหม่สำหรับท่านที่คิดว่าจะต่อปริญญาโทนะครับทางรามคำแหงเราก็ยินดีนะครับที่จะดูแลท่านต่อนะครับแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็อยากที่จะขอให้วิทยากรแต่ละท่านนะครับทุกท่านที่นั่งอยู่ข้างหน้าบนเวทีนี้นะครับก็เป็นผู้ที่เป็นรุ่นพี่นะครับซึ่งได้จบการศึกษานะครับ
จากคณะเศรษฐศาสตร์เราไปคราวนี้จะเห็นว่ารุ่นพี่ทั้ง5ท่านเนี่ยจริงๆแล้วท่านจะดูอึ้งๆนิดนึงเพราะจริงๆผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะครับทุกอย่างมานี่ก็จะเป็นอะไรที่สดใหม่นะฮะอันดับแรกครับเดี๋ยวผมอยากจะรบกวนให้แนะนำตัวสักเล็กน้อยนะฮะให้แต่ละท่านแนะนำตัวให้น้องๆได้รู้จักนะฮะว่าแต่ละท่านเป็นใครนะครับถ้าเป็นไปได้กรุณาบอกนิดนึงว่าท่านจบรุ่นไหนนะฮะแล้วตอนนี้เป็นอะไรทำอย่างไรอยู่คร่าวๆนะครับฮัลโหล1 2 3ครับก็ผมให้ไล่จากคนใกล้ตัวผมก่อนเลยแล้วกันนะครับเชิญครับครับสวัสดีครับท่านคณาจารย์ทุกท่านรวมทั้งบัณฑิตใหม่นะครับที่กำลังจะจบนะครับยังไม่ถึงคิวแนะนำตัวอย่างเดียวใช่ไหมอาจารย์ครับผมกริตอึ้งวิทูลสถิตนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสากลธุรกิจเลิศลมมิตรแล้วก็เป็นประธานบริษัทอายิเซนประเทศไทยเป็นกรรมการของบริษัทไทยคอปอินเตอร์ที่เวียดนามแล้วก็เป็นประธานบริษัท EUI ที่ประเทศพม่านะก็จบคณะเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษรุ่น2นะครับแล้วก็ปริญญาตรีส่วนปริญญาโทนะฮะผมก็จบคณะเศรษฐศาสตร์รุ่น2เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นโครงการยังexecutive นะครับของคณะเศรษฐศาสตร์ของเรานะครับก็แล้วก็จบคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเช่นเดียวกันนะครับครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวเจอกันครับค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีอาจารย์นะคะทุกท่านแล้วก็บัณฑิตใหม่ทุกท่านนะคะดิฉันก็ชื่อนางสาววันธนาบัวบานนะคะเป็นนักวิชาการคลังชำนาญการนะคะของสังกัดสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานเดียวนะคะในประเทศไทยที่สามารถก่อหนี้สาธารณะแทนรัฐบาลได้นะคะเข้าใจว่าถ้าเกิดบัณฑิตท่านไหนที่เรียนเรื่อง Public Policy ก็คงพอจะทราบนะคะส่วนสำเร็จการศึกษาเนี่ยก็จบทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทของคณะเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของตัวดิฉันเองเพราะว่าที่นี่ก็สร้างให้เป็นคนที่มีศักยภาพนะคะในการทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็สามารถพอสำเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยก็สามารถได้รับทุนนะคะไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษนะคะดิฉันจบปริญญาโทด้านไฟแนนซ์ที่ University of Leicester นะคะซึ่งเป็นมหาลัยที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะคะส่วนการทำงานที่ทำอยู่นะคะก็ทำเกี่ยวกับเรื่องถ้าเกิดรัฐบาลต้องการจะลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่หรือว่าโครงการที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับประเทศนะคะหน่วยงานของพี่เนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับจัดหาเงินกู้นะคะเพื่อการลงทุนซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นส่วนงานที่สำคัญแล้วก็เป็นเชิงนโยบายถ้ารัฐบาลต้องการเงินลงทุนในโครงการต่างๆนะคะก็ในเบื้องต้นก็ขอสั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะครับก็สวัสดีท่านคณาบดีแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็รวมถึงยินดีกับนักศึกษาด้วยนะครับผมวันลบคุ้มประดิษฐ์นะครับก็เป็นนักศึกษาที่นี่เช่นเดียวกันนะครับคือจบปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์รหัสก็ที่จำได้ประมาณ 4-3 นะครับก็10กว่าปี14ปีได้นะครับก็ได้เรียนที่นี่นะครับจบภาควิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับเป็นผู้บริหารทีมเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินนะครับของสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังนะครับจากที่จบปริญญาตรีที่นี่มาเนี่ยก็มีประสบการณ์ไปทำงานเป็นเศรษฐกรนะครับที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ปีหนึ่งแล้วก็ไปเรียนต่อนะครับที่มหาลัยธรรมศาสตร์ก็คือคณะเศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษนะครับหลังจากจบมาก็มาทำที่สวค.เนี่ยนะครับก็หลักๆก็ทำงานวิจัยนะครับแล้วก็เน้นที่
ศึกษาแบบจำลองเศรษฐกิจมหาภาคนะครับในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นการจัดสร้างแบบจำลองก็ใช้ความรู้ในเชิงวิชาการจากที่ได้เรียนไปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะได้เรียนที่นี่ไปเป็นพื้นที่ดีมีพื้นที่ดีที่จะสามารถไปต่อยอดที่อื่นได้นะครับก็เป็นความภูมิใจอีกเรื่องนึงที่สำคัญในชีวิตนะครับก็ขอสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับขอบคุณครับก็ขอกราบสวัสดีท่านคณบดีคณาจารย์ทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆพี่น้องบัณฑิตทุกคนนะคะดิฉันนางสาวแสงอรุณยนต์ตระสันค่ะปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอยู่สำนักตรวจและประเมินผลสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็เพิ่งจบไปเมื่อรุ่นที่แล้วนี่เองนะคะยังเด็กอยู่เลยก็มีขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนนะคะจากที่ดิฉันเนี่ยออกไปทำงานเนี่ยประมาณ1ปีเนี่ยก็คือได้นำความรู้ประสบการณ์จากการที่เราได้อยู่ในชีวิตในรั้วมหาลัยเนี่ยไปใช้ในที่ทำงานตัวดิฉันเองเนี่ยจบเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณค่ะปัจจุบันเนี่ยนำความรู้ที่ได้เนี่ยตอนนี้หน้าที่ที่ทำอยู่ก็คือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนแล้วก็เหตุภาวะฉุกเฉินในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะกลัวรวมทั้งการแจ้งประกอบโรงงานหรือว่าการให้ความรู้แก่ SME นะคะที่ว่าจะตั้งโรงงานนะคะก็ชีวิตในรั้วมหาลัยก็ที่จะเรียนอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีการทำกิจกรรมกับทางชมรมบ้างทางชมรมและคณะเนี่ยได้ให้ประสบการณ์ชีวิตค่ะประสบการณ์การทำงานที่ว่าเราสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการทำงานน่ะนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนค่ะสวัสดีท่านอาจารย์และก็น้องๆบัณฑิตทุกคนนะคะดิฉันนางสาวศิริลักษณ์บุญทองค่ะก็ปัจจุบันทำงานอยู่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะมอลล์บางกะปินะคะถ้าอยากจะพูดคุยสนใจอะไรก็ติดต่อได้นะคะก็ดิฉันจบจากที่นี่เหมือนกันก็รุ่นประมาณสักปี36นะคะก็ยังถือว่าตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นน้องใหม่แล้วก็รู้สึกว่ามาที่นี่ได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยทีเดียวก็ตื่นเต้นพูดไม่ถูกเลยก็จบคณะเศรษฐศาสตร์เอกการเงินนะคะก็ถ้าเกิดว่าน้องๆสนใจอยากจะเข้าสู่สายแบงก์ก็ไม่ยากค่ะทุกคนมีเซอร์วิสแล้วก็สมาร์ทอย่างเดียวเลยแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะก็สิเก่าทั้ง5คนนะครับที่เชิญมาเนี่ยบางท่านนะครับก็จะพอจบการศึกษาไปแล้วก็จะเหมือนกับพวกเราหลายคนซึ่งผมเพิ่งจะทราบว่าได้เข้าสู่ตลาดแรงงานเลยนะครับก็คือเริ่มเข้าทำงานเลยนะครับบางท่านเองก็ตัดสินใจศึกษาต่อนะครับในการศึกษาต่อก็ได้ไปเห็นประสบการณ์ใหม่ๆมานะครับแล้วก็รวมถึงบางท่านเนี่ยก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็กล่าวว่าทั้ง5ท่านที่ผมและทีมงานเนี่ยเชิญมาเนี่ยผมหวังว่าจะเป็นในหนึ่งในหลายๆแนวทางนะครับที่บัณฑิตทุกท่านที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาออกไปจากคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยอาจจะสนใจนะครับว่าเราจะเดินแนวทางไหนดีนะครับบางท่านตอนนี้ผมเข้าใจว่าดูจากที่ตอนมารายงานตัวเนี่ยทุกท่านเนี่ยก็บางท่านก็ทำงานอยู่แล้วบางท่านจบไปสักพักหนึ่งก็ได้งานแรกในชีวิตไปแล้วนะครับประเด็นก็คืออย่างนี้ครับสำหรับบางท่านนะครับที่ยังไม่แน่ใจนะครับเช่นกำลังหางานอยู่หรือบางคนกำลังหางานที่สองอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองมาฟังทีละท่านดูนะครับเดี๋ยวผมคงต้องขออนุญาตให้พี่ๆแล้วกันนะใช้ไมค์ข้างๆนะฮะผมเริ่มจากฝั่งไกลตัวผมก่อนแล้วกันนะฮะจริงๆอย่างคุณศิริลักษณ์เนี่ยหรือผมก็จะเรียกเขาว่าน้องศรินะฮะเพราะผมเคยเห็นเขามาก็อย่างที่ว่าก็เป็น เด็กการเงินนะฮะก็เป็นคนหนึ่งที่พอจบออกไปจากรามคำแหงแล้วนะฮะก็ออกไปทำงานทางด้านสายธนาคารนะครับแต่รู้สึกเท่าที่ทราบสายธนาคารไม่ใช่งานแรกถูกไหมฮะอะไรเป็นเหตุที่มีใครตายป่ะฮะ
ผมก็แบบว่ารู้สึกตกใจเล็กน้อยวันคงไม่มีอะไรนะคงไม่มีอะไรบังเอิญคงจะรีบกลับที่ทำงานไม่ใช่งานแรกใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วช่วยบอกน้องๆที่เขาสนใจจะเข้าสายธนาคารนะฮะสักนิดนึงว่าแล้วทำสายนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วงานเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกยังไงที่พอได้ไปทำในสายธนาคารแล้วก็พูดถึงงานธนาคารนะคะทุกคนจะมองว่าพนักงานแบงค์เนี่ยต้องขายอย่างเดียวไม่ขายอย่างเดียวค่ะมีทุกอย่างให้ทำเลยตั้งแต่ทำงานเอกสารงานสินเชื่อแล้วก็งานขายมีทุกอย่างให้ทำแล้วตอนแรกเราบริการลูกค้าก่อนพอเราชินกับงานไปสักพักเขาก็จะฝึกให้เราเป็นพนักงานขายทีนี้พอขายเสร็จมีความชำนาญเรื่องขายแล้วเราต้องเรียนรู้หน้าที่อื่นก็คือไปทำสินเชื่อเรียนรู้จากสินเชื่อก็ไปเป็นคอนโทรลก็คือเป็นขึ้นตำแหน่งหัวหน้าทีนี้การในการให้บริการลูกค้าเนี่ยเราไม่ได้มองว่าให้บริการวันนี้แล้วจบมันจะต้องมีต่อเนื่องเพื่อที่จะว่าการบริการที่ดีนำไปสู่การขายแบงค์จะมองงานบริการเป็นหลักก็คือถ้าเราบริการดีลูกค้าจะซื้อสินค้าตัวอื่นของเราเช่นวันนี้เราบริการดีลูกค้าจะซื้อเงินฝากพอมาเรื่อยๆคุณกับพนักงานสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของธนาคารให้ลูกค้าลูกค้ามาทำบริการผ่านไป3เดือนวันนี้พี่อยากกู้บ้านทำยังไงเราก็ได้สินเชื่อบ้านนอกจากได้สินเชื่อบ้านแล้วทีนี้ประกันชีวิตก็มาค่ะประกันสินค้าตัวอื่นบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลจะมาซึ่งการทำงานแบงค์เนี่ยมันไม่ได้ทำหน้าที่เดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเปิดใจแล้วก็ยอมเรียนรู้ลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าเนี่ยมักจะคาดหวังกับพนักงานว่าฉันมาแล้วฉันจะต้องได้รับบริการที่ดีทีนี้การบริการที่ดีพนักงานก็ต้องเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาก็อยากจะให้น้องๆเปิดใจเวลาทำงานไม่ว่าจะยอมรับเพื่อนร่วมงานแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะอันนี้ผมขอให้ตบมือให้กับคุณศิรักษ์ผมที่ผมให้ตบมือไม่ใช่อะไรนะปกติเนี่ยเขาจะเป็นคนขี้อายมากนะพูดได้นานขนาดนี้นี่ถือเป็นประวัติการณ์มากผมก็นั่งหัวเราะยิ้มหัวเราะของผมไปผมถามนิดนึงนะก่อนที่เราจะผ่านไปอีกคนนึงหลายคนถามมาตั้งแต่แรกนะตั้งแต่ผมเป็นอาจารย์มาได้สักพักนึงจบเศรษฐศาสตร์เนี่ยจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เนาะแล้วออกไปหางานเนี่ยหางานยากไหมไม่ยากค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่พอเราใส่เรซูเม่ลงไปในอินเทอร์เน็ตแล้วจะมีบริษัทโทรมาหาเราเยอะเลยหมายถึงว่าใส่เรซูเม่ว่าจบคณะเศรษฐศาสตร์ใช่ค่ะเพราะเหมือนบริษัทเนี้ยก็จะบอกว่าคนจบเศรษฐศาสตร์เก่งนะมีความอดทนแล้วก็เป็นอะไรที่ยากอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าถ้าน้องจบเศรษฐศาสตร์รามมาได้เนี่ยถือว่าน้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้อ๋อก็อันนี้ก็คงเป็นอีกกำลังใจหนึ่งนะครับสำหรับคนที่กำลังพยายามดูหางานอยู่นะครับหางานที่ชอบก็ดีหางานที่ใช่ก็ดีก็